ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน ID หลักแต่ว่าอยู่ในเซิร์ฟรองของผมนะครับซึ่งอยู่ในเซิร์ฟที่432นะครับชื่อตัวหัวคู่นะครับพลังก็จะทะลุ20ล้านนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับตัวเซิร์ฟหลักก็พลังยังห่างกันประมาณตั้ง10ล้านได้นะก็จะมีมาอีกแล้วครับคุณน้องคิวนะครับผมน้องคิวนะครับตามมาจาก YouTube ครับผมเบฟซีครับพี่นะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่ตามมานะครับน้องคิวเลเวล88นะครับเลเวล88พลังอยู่ที่2ล้านผมไม่รู้ว่าจะมาด้วยจุดประสงค์ไหนนะครับแต่ว่าขอกระชับมิตรหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูทีมคุณน้องคิวกันนะครับคุณน้องคิวนะครับจะเป็นคออย่างจักรพรรดิเด็กครับก็จะมีตัวละครอย่างดาร์กชายกระบองเหล็กร่าง1โบลอสอะตอมิกแล้วก็โซนิก2แล้วก็เป็นคออย่างจักรพรรดิเด็กนะครับผมซึ่งในการกระชับมิตรเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันสูสีถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะจัดทีมให้มันตรงกับเขาเฮ้ยทำไมโหลดนานจังวะอุ้ยนานจังวะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าทีมเขาเนี่ยตัวไหนน่าจะเป็นตัวหลักเดี๋ยวมาดูที่จักรพรรดิเด็กก่อนนะครับโจมตี16,000ไม่น่าจะเป็นตัวหลักนะครับดาร์กชายเอามาแทงนะครับกระบองเหล็กตี 80,000 นะครับโบลอสตี 17,000 นี่น่าจะเป็นตัวหลักว่ะเฮ้ยอะตอมิกมากกว่านะครับอะตอมิกตี 200,000 แล้วก็โซนิกโอ้โหอัพ4ดาวเลยเหรอโซนิกตี 190,000 นะครับผมโซนิกตี 190,000โอเคนะเขาน่าจะมีอะตอมิกนะครับเป็นตัวแบกครับเดี๋ยวจัดทีมให้ตรงตามทีมเขาเลยแล้วกันนะครับอะตอมิกทีมผมไม่มีนะครับอะตอมิกทีมผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวอย่างตัวนี้นะครับมอนทองมาแทนนะครับน่าจะแทนกันได้อยู่โอเคเนาะจัดทีมน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปงัดกับเขาเลยนะครับโอ้โหนี่คือทีมที่จัดตามเขานะครับแต่พลังข่างเขาอยู่ประมาณ3เท่านะครับเดี๋ยวไปของงัดกับคุณน้องคิวเลยแล้วกันนะครับงัดกับคุณน้องคิวเลยแล้วกันน้องคิวนะครับเดี๋ยวผมปล่อยออโต้เลยแล้วกันออโต้เลยกันฝั่งผมได้เปิดก่อนครับเป็นโซนิกฝั่งผมเปิดก่อนจิ้มไปด้วยดาเมจ3ล้าน5ครับตามด้วยจักรพรรดิเด็กจิ้มธรรมดาไปครับติดก็นำมาครับบอลทองตีธรรมดาไป 200,000 นะครับกระบองเหล็กเขาหวดคืนมาดูเลือดไปนะครับกระบองเหล็กผมหวดไป 290,000 ครับดาร์กชายตีธรรมดาไป 130,000 นะครับจังหวะนี้โบรอสครับตีธรรมดาครับฝ่ายผมเปิดก่อนทั้งทีมเพราะโดนสนามพลังไป 570,000 ครับโบรอสตีไป 180,000 ครับฝั่งเขาโซนิกจิ้มมาด้วยดาเมจ2ล้าน7โอ้โหแรงชิบหายเลยนะครับอะตอมิกซัดมาดาเมจ 400,000 ก็เบาอยู่นะครับเอาจังหวะนี้โบรอสเตะคืนมาครับ 400,001 นะครับผมเบาอยู่ครับกระบอกเนี่ยนวดมา 6,000 นะครับแล้วก็อะตอมิกไล่ตีมาแสนกว่าครับดาร์กชายก็พุ่งขึ้นไปครับ 9,300 นะครับฝั่งผมโซนิกจิ้มเข้าไปครับ4ล้านนะครับต่อมาครับเป็นจักรพรรดิเด็กลวกแขนโอลมานดาเมจจะอยู่ที่ 500,000 นะครับ 500,000 แล้วก็ติดสตันไปที่ดาร์กชายครับกระบองเหล็กเขาไล่ขวดคืนกลับมากระบองเหล็กผมกดไปครับดาเมจอยู่ที่ 600,200 ครับจังหวะนี้ดาร์กชายผมได้อันตินะครับบึ้มนะครับ 400,400 นะครับผมจังหวะนี้โบลอสผมจะได้อันติครับโบลอสผมจะนวดหน้าเข้าไปอยู่ที่ดาเมจบึ้ม630,000 นะครับสูสีนะครับจังหวะนี้อะตอมิกหวดมา 490,000 ครับติดบทขยี้ไป3ตัวกระบองเหล็กไล่หวดมาอีกไล่หวดมาเรื่อยๆเลยครับทีมผมเหลือ5ตัวทีมเขาเหลือ3แล้วก็ทีมเขาเหลือ2ตัวครับโซนิกผมปาดไป4ล้าน1นะครับโอ้โหจังหวะนี้เด็กลัวแคนโอลาผ่านไป5ล้าน9 590,000แมตช์แรกนะถ้าจัดทีมตามเขาอะชนะชัวร์แต่พยายามจะจัดทีมให้พลังลบใกล้ๆเคียงกันอะทีนี้นี่ครับทีมตัวตึงของผมที่จัดไว้นะครับทีมตัวตึงนะครับคือพลังลบอยู่ที่6ล้าน5นะครับเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงนะครับเพื่อความสูสีเนาะน้องคิวเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงนะครับผมปล่อยออโต้เลยแล้วกันนะน้องคิวจังหวะนี้ผมมูเมงผมได้บัฟไปก่อนนะครับมูเมงผมบัฟให้ใครเอ่ยมูเมงบัฟให้อิโชโกะครับอิโชโกะอันติไปอยู่ที่ล้าน3นะครับโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับแทบไม่เข้านะครับจักรพรรดิเด็กฝั่งเขาลัวแขนอนุมานมาดอกนี้ครับติดสตันไปครับผมเป็นตัวอย่างบางคุซันผมติดสตันไปนะครับและทีนี้อะไรเนี่ยแฮมเมอร์เฮดนะครับอันติไปไม่ติดสตันด้วยนะโอ้โหตัวเริ่มต้นลิลลี่ครับอันติไป 400,000 นะครับแถวหน้าครับผมหายไปเกือบครึ่งหลอดโอ้โหตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะผมไปแล้วครับอิโชโกะผมไปหวานแล้ว1นะครับอะตอมิกไล่ปาดมา 900,000 ดาเมจครับผมเกือบจะไปหวานแล้ว2นะครับโบลอนอันติมาดอกนี้ครับเน้นๆนะ 730,000 หายไปอีก1นะครับกระบองเหล็กไล่หวดมา 6,000 นะครับยังไม่ตายแล้วก็อะตอมิกไล่จิ้มมาโอ้โหเหลือ3ตัวครับเรียบร้อยครับผมทีมผมลำบากแล้วครับตอนนี้ลำบากแล้วโอ้โหโดนสนามพลังไป 300,000 นะครับลิลลี่ฟาดไปดอกนี้บึ๊บ350,000นะครับไม่ตายครับทีมเขาไม่ตายสักตัวเลยนะครับจักรพรรดิเด็กลัวแขนอลมานมาครับดอกนี้ไม่ติดสตันนะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับฝั่งผมตีธรรมดาไป 90,000 นะครับโซนิกเขาจิ้มมาดอกนี้ติดไม่ย่อท้อครับดาเมจอยู่ที่2ล้าน7นะครับแรงใช้เล่นเลยนะครับอะตอมิกหวดมา 560,000 เรียบร้อยครับเหลือแค่ลิลลี่ตัวตึงครับผม
โดนตีธรรมดา 150,000 ครับกระบองเหล็กขวดว่า 8,000 ดักเอ้ยเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นศึกที่สนุกดีนะครับน้องศึกที่สนุกดีนะครับทีมน้องโอเคเลยแหละครับใช้ตัวฟรีได้มีประโยชน์มากเลยครับซึ่งทีมน้องจะเป็นตัวแจกทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้งกระบองเหล็กโบลอสโซนิก2นะครับ3ตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับน้องคิวนะที่มาสร้างคอนเทนต์ดีๆให้กับช่องเราซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าได้มาสร้างคอนเทนต์ให้นะครับถ้าน้องคิวได้มาเห็นคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กำลังใจพี่ด้วยนะสำหรับคนอื่นๆนะครับก็สามารถพูดคุยได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครอยากแอดมาพูดคุยมาเล่นด้วยกันนะครับ432นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคัดจมูกว่ะขอลาไปก่อนนะครับหนาวมากเลยนะครับบ๊ายบาย